สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายค่ะเช็คเสียงกันก่อนเลยเช็คเสียงค่ะสวัสดีค่ะชัดมากจ้าพ่อใหม่สุรินทร์มาแล้วค่ะมาแต่เช้าเลยเปิดร้านแต่เช้านะคะยังไม่สว่างเลยได้ซ้ำเนี่ยสวัสดีทุกท่านค่ะตื่นนอนกันหรือยังเอ่ยมาค่ะร้านผ้าไหมสุรินทร์แท้มัดหมี่ทอมือค่ะชื่อร้านเพิ่มรักไหมไทยนะคะถ้าท่านใดยังไม่เคยเข้ามานะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ยกไม่เยอะแค่ประมาณ10ผืนพอจ้าแล้วนะคะเพิ่มรักใหม่ไทยมาแล้วค่ะขอแชร์หน่อยจ้าหกโมงพอดีเลยค่ะแชร์ไปแชร์ไปนะจ๊ะแชร์ไปนะจ๊ะมาถึงแชร์ก่อนเลยต้นไลฟ์กลางไลฟ์และท้ายไลฟ์ค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มยกผ้ายกไม่เยอะรับรองกวนไม่นานจ้ะสัก10ผืนก็พอแล้วเนาะอธิบายแบบเน้นๆชัดๆนะคะสวัสดีคนตื่นเช้าด้วยจ้าขอแชร์เอง 4-5 กลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะโอ้โหนะคะมากันเร็วมากเลยมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างคะหนูขอเข้าไปเช็คในเพจก่อนบรรยากาศไลฟ์สดมันก็จะเรียลไทม์ประมาณนี้เนาะถ้าพี่โออยู่ฝากปักหมุดให้ด้วยนะคะถ้าอยู่ฝากปักหมุดให้ด้วยนะจ๊ะอยู่บนสุดไปเลยเดี๋ยวจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้สวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะที่เข้ามาแล้วนะคะตื่นเช้ากันนะตื่นเช้ากันนะเดี๋ยวรอดูคอมเมนต์พี่ๆขึ้นมาค่ะ5ท่านแล้วโอ้โหนะคะคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นนะคะก็แนะนำเวลาไลฟ์ใหม่ของเพิ่มรักใหม่ไทยค่ะไลฟ์ใหม่นะคะใช้เวลาไลฟ์ในช่วงเช้านะคะต่อไปนี้เมื่อกี้ก็จะเสียงปงลางพินบ้างอะไรบ้างนะคะสวัสดีทางช่อง TikTok สวัสดีทางช่องเพิ่มรักใหม่ไทยเพจหลักของเราด้วยค่ะแอดมินมาแล้วนะคะแอดมินมาแล้วโอ้สวัสดีพี่แอนค่ะตื่นแต่เช้าเลยเตรียมตัวไปทำงานนะคะสวัสดีทักทายค่ะมานะคะมาเริ่มนะคะมาเริ่มดูผ้าไหมสุรินทร์กันวันนี้นัดมีผ้าสวยๆมายกให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะมีมาสวยๆทุกวันนะคะกดคอมเมนต์กดทักทายเข้ามาได้เลยภาพชัดเสียงชัดกด1เข้ามาให้น้องนัทนิดนึงนะคะภาพชัดเสียงชัดกด1เข้ามานิดนึงนะคะทักทายค่ะทักทายแฟนเพจเพิ่มรักใหม่ไทยค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่นะคะอยู่กันที่ร้านเพิ่มรักใหม่ไทยเวลา6โมงโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มไลฟ์กันไปถึงประมาณ 7:30 นค่ะของวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะวันนี้นะคะขอมาแบบโทนสีธรรมชาติหวานๆก่อนเลยเนาะขอบคุณพี่แอนค่ะกด1เข้ามาแล้วกดหัวใจเข้ามาให้แล้วนะคะขอบพระคุณขอบคุณกดใจกลับไปเลยจากแม่ค้านะคะ
วันนี้ก็มาเริ่มกันที่ผ้าไหมแท้มัดหมี่ทอมืองาน5ตะกอนะคะลายนางรำอัปสราค่ะขนาดผ้าทอมาเกินเลยนะคะเกิน2เมตรไปเลย2เมตร10เซนติเมตรนะคะว่าสั้น2เมตร10เซนติเมตรเลยค่ะให้ยาวๆให้เกินไปเลยนะคะเริ่มยกกันเลยเนาะสำหรับผืนนี้ค่ะผืนนี้เป็นงานสีธรรมชาตินะคะทั้งพุ่งทั้งยืนเป็นโทนสีชมพูหวานค่ะแล้วก็ลายมัดหมี่นะคะอลังการมากๆลายมัดหมี่อลังการมากค่ะเป็นลายนางรำอัปสรานะคะนางรำอัปสราค่ะแบบนี้เลยนะคะยาวเต็มผืนมีหน้านางมีชายครุยจ้าสวยงามทุกผืนแม่จ๋าสวยงามทุกผืนนะคะถ้าลูกค้าเข้ามาชมนะคะความนุ่มไม่เป็นรองใครเลยผืนนี้เพราะว่าเป็นงานย้อมสีธรรมชาติสีธรรมชาตินั้นนะคะสีชมพูจากครั่งจะให้ความรู้สึกของความเป็นแบบชมพูหวานนะคะชมพูหวานสวยมากนะคะแล้วก็จะมีเชิงบนเป็นลายเชิงเทียนสายฝนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะลายนางรำอัปสรานะคะลายรำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสวยงามมากๆค่ะสวัสดีลูกค้านะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีแฟนเพจเพิ่มรักใหม่ไทยค่ะผ้าไหมสุรินทร์แท้มัดหมี่ทอมือพร้อมมายกให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะทุกวันที่นี่ช่วงเช้าค่ะผืนนี้ให้ราคาพิเศษนะคะขนาด 1 คูณ 2 เมตร 10 เซนติเมตร 5 ตะกอทอยกดอกลูกแก้วให้ราคาพิเศษวันนี้สำหรับคุณลูกค้านะคะ 3,800 บาทเท่านั้นจากปกติแล้วงานรุ่นนี้จะอยู่ที่ 4,300 บาทนะคะ 3,800 บาทเท่านั้นจ้าอาบน้ำยาล็อกสีผ้าจัดส่งฟรีให้คุณลูกค้านะคะเอาไปนุ่งสวยๆกันเลยนะคะลองนุ่งกันดูค่ะนุ่งสดได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ผ้าไหมสุรินทร์นุ่งสดสวยๆแบบนี้ก่อนอื่นก็จะนำผ้ามาอบรอบลำตัวแบบนี้จ้าหลายคนบอกโอ้โหน้องนัทตื่นมาแต่เช้าแต่งหน้าจัดเต็มมากนะคะแต่งหน้าจัดเต็มมากเลยเช้าแค่ไหนนะคะหัวรุ่งแค่ไหนก็ต้องไหวค่ะยุคโควิดเหมือนเราต้องติดความเขาเรียกว่าต้องติดสปีดความขยันนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านค่ะที่เข้ามาแล้วในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะยกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีทุกท่านทางช่องเพิ่มรักใหม่ไทยช่องหลักด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเดินแบบให้พี่ๆได้ชมกันนะคะพร็อพมีได้นะคะพร็อพมีอะไรบ้างมีเข็มขัดมีกระเป๋านะคะที่จะใช้กับผ้าไทยเรามาเราต้องมีแชมป์นะคะเข็มขัดแชมป์ของเราเหมือนเดิมค่ะปุ๊บสวัสดีนะคะ3ท่าน4ท่าน4คนดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องนัทนิดนึงเข้ามาแล้วเข้ามาชมอยู่เป็นเพื่อนน้องนัทก่อนนะคะทักทายอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเขาบอกว่าคนโบราณบอกว่านกที่ตื่นเช้านะคะมักจะได้หนอนนะคะนักจะได้หนอนได้กินหนอนก็คือมีชีวิตรอดอยู่ได้นะคะก็เชื่อเช่นนั้นเช่นกันค่ะสวยงามมากๆนะคะเห็นไหมพอได้เข็มขัดแชมป์ขึ้นมานี่มาเต็มเลยวันนี้ว่าทำไมคอโล่งๆ
เอาสร้อยไปฝากไว้กับน้องหุ่นนะคะ1เส้นนี่ค่ะกันไม่ใช่อะไรค่ะกันเวลาก้มนะคะกันเวลาก้มต้องใส่เอาไว้ด้วยบางทีนัดอะก้มแบบเร็วๆนะคะสร้อยก็กดเอาไว้หน่อยนึงนี่ไงคะจะได้ดูจัดเต็มนะคะมีกระเป๋ามีพ็อปอะไรก็ถือได้เลยค่ะไปไหนช่วงนี้มีโควิดถามว่าแต่งตัวสวยๆไปไหนช่วงนี้มีโควิดก็คงไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะคะเราก็ยังสวยได้นะคะเราก็ยังมีความสุขได้อยู่เหมือนเดิมค่ะเลือกนะคะเราก็ต้องเลือกเนาะอันนี้กระเป๋าย่านลิเพานะคะเอามาเป็นพร็อพแต่ถ้ามีท่านใดสนใจก็ขายแอปเปิดให้ดูข้างในค่ะข้างในบุแบบนี้นะคะแบบนี้สวยงามหลวดสวยหรูเลยค่ะสะสมเอาไว้แต่ถ้ามีลูกค้าท่านใดแบบสนใจขอรับไปดูแลนะคะได้เลยจัดไปค่ะราคา 4,900 บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับผ้าสิ้นผืนแรกลายนางรำอับสราลายลำนะคะสวยงามสวยหวานโทนสีชมพูจากครั่งสีเขียวจากใบสมอลงโคลนนะคะมีหน้านางมีชายคลุยผ้านุ่มแล้วก็ทิ้งตัวดีมากเวลาที่เราอาบน้ำยาแล้วอะค่ะล็อกสีแล้วสีก็จะยิ่งฉ่ำนะคะสำหรับสีธรรมชาติราคาแค่ 3,800 บาทน้องนัดอาบน้ำยาล็อกสีนะคะดูแลจะส่งกับมือให้พี่ๆเลยค่ะดูแลเองก่อนส่งทุกชิ้นนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศสำหรับต่างประเทศมีโปรชิ้นละ100บาทนะคะก็คือถ้าพี่ๆซื้อ5ชิ้นน้องนัดลดค่าส่งให้100บาทจากค่าส่งจริงจ้าพิเศษไปเลยค่ะวันนี้นอกจากราคาพิเศษแล้วยังมีโปรพิเศษสำหรับต่างประเทศด้วยและในไทยนะคะโปรพิเศษก็คือจัดส่งฟรีทุกชิ้นค่ะวันนี้ถ้าซื้อชิ้นที่2มีส่วนลดสำหรับไลฟ์วันนี้ถ้าซื้อชิ้นที่2นะคะมีส่วนลดอรุณสวัสดิ์จ้าน้องม่องสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีทักทายด้วยจ้าตื่นเช้าเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับพื้นที่1นะคะฝากพี่ๆไว้ด้วยค่ะลายนางรำอับสราค่ะก็มานุ่งให้ทุกท่านได้ชมนะคะเมื่อวานนัดไปเล่น TikTok มาเนาะแล้วก็ไปเห็นวิธีนุ่งเป็นเดรสนะคะมาแบบนึงวันนี้จะมาหัดมาลองกับพี่ๆในไลฟ์ค่ะเพราะว่าเจ้าของคลิปนะคะที่เขามาเผยแพร่ให้เราดูอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้านุ่งได้แล้วนะคะส่งไปให้พี่เขาชมบ้างเราก็ปฏิเสธใครไม่เป็นแล้วก็บอกได้จ้าพี่จ๋าเราก็ต้องมาลองนะคะลองนุ่งดู1ผืนถ้าเราไม่ตัดต้องใช้ให้คุ้มมาถึงงานอีกเนื้อนึงนะคะยกลายนกยูงก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นงานจากที่เดียวกันแล้วก็สไตล์เดียวกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาต่อที่ลายใบสีเนาะมาค่ะเป็นงานจากอำเภอเดียวกันนะคะงานเนื้อเดียวกันกับลายนางรำอับสราก็ยังมีอีกผืนหนึ่งเผื่อพี่ๆชอบแบบความน่ารักของลายนกยูงนะคะลายนกลายสัตว์น่ารักขนาดผ้าดูหน่อยขนาดผ้า1คูณ2เมตรนะคะ1คูณ2เมตร4ประมาณ4เซนติเมตรค่ะเป็นงาน5ตะกอทอยกดอกลูกแก้วนะคะมีหน้านางมีชายครุยค่ะมีหน้านางมีชายครุยมีชายครุยแบบนี้นะคะเนื้อผ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นงาน5ตะกอนะคะทอยกดอกลูกแก้วค่ะฟืบนะคะเชิงบนเชิงล่างเป็นลายบายสีเป็นเชิงคู่นะคะแล้วก็จะมีลายนกยูงสวยๆแบบนี้เลยสวัสดีทั้ง9ท่านนะคะอย่าให้เงียบนะคะเดี๋ยวจะง่วงกันมอร์นิ่งอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะไม่ได้นะเราต้องฟังเมื่อกี้นี่แหละเพราะว่าบางอันมีลิขสิทธิ์นะคะนุ่มมากๆนุ่มมากๆ
งานเนื้อนี้การันตีความนุ่มความทิ้งตัวค่ะและสีธรรมชาติยิ่งใช้ยิ่งฉ่ำนะคะงามหลายเด้อพี่น้องเด้อใส่ผ้าอะไรก็ไม่มีความก็เหมือนกับว่าพอใส่ผ้าใหม่อ่ะมันได้ความรู้สึกของงานทำมือค่ะที่เขาทำมาด้วยความตั้งใจนะคะตั้งแต่ตอนเตรียมไหมมัดลำมัดหมี่ขึ้นลายนะคะจินตนาการลายออกมาคิดลายออกมาเสร็จแล้วก็เอามามัดนะคะมัดให้ได้ตามที่จินตนาการไว้จากนั้นก็พาไปย้อมสีย้อมต้องคิดอีกนะอยากได้เฉดนี้อยากได้ชมพูชมพูมีเป็นร้อยเฉดอยากได้ชมพูเฉดนี้อยากได้เขียวเฉดนี้น้ำตาลเฉดนี้ต้องเอาโคลนไปผสมกับคลั่งใบสมอไปผสมกับโคนผสมเปลือกมะโหดนะคะยิ่งกว่านักเคมีอีกนะคะคนทอบ้านเราเป็นภูมิปัญญาค่ะจะปิดไฟข้างบนดีกว่านะคะเพราะว่ามีผึ้งเข้ามาในบ้านเนาะนี่ค่ะนุ่งหน้านางก็จะเป็นแบบนี้นะคะนุ่งหน้านางก็จะเป็นแบบนี้จ้าสวยงามมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีพี่ดาด้วยจ้าอรุณสวัสดิ์ค่ะน้องนัทนะคะสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทายนะคะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้น้องนัทด้วยนะคะลายนกยูงก็สวยหวานค่ะนุ่งสิ้นยังไงให้รู้สึกว่าอารมณ์ดีนะคะก็ลายประยุกต์สร้างสรรค์เหล่านี้ค่ะนุ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอารมณ์ดีเลยเนาะเพราะลายเขาก็จะเป็นลายแบบลายสัตว์ลายธรรมชาตินะคะลายที่จินตนาการมาจากความคิดของคนทอช่างทอนะคะงานนี้มาจากอำเภอขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ชื่อหมู่บ้านเบาะอุ่นนะคะอยู่ที่ตำบลบ้านแร่นะคะก็รังสรรค์งานออกมาวันนี้มีมา2ผืนสำหรับงานที่เป็นงานชุดเดียวกันลายหนึ่งเป็นลายนางรำอัปสรานะคะอีกลายหนึ่งออกสีน้ำตาลมากกว่าเล็กน้อยก็จะเป็นลายนกยูงชื่นชอบผืนไหนกดรับเข้ามาได้เลยนะคะถ้าพี่ๆชื่นชอบผืนไหนกดรับเข้ามาได้เลยค่ะราคา 3,800 เท่านั้นนะคะราคา 3,800 บาทเท่านั้นจ้ากดรับกดรับถ้าชื่นชอบกดรับเข้ามาได้เลยนะคะ 3,800 บาทเท่านั้น 3,800 บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศอาบน้ำยาล็อกสีและทำผ้านิ่มให้ด้วยไปถึงพี่ๆพร้อมใช้งานเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะการแพ็คเกจการดูแลผ้าจัดส่งอย่างดีวันนี้มีผ้าที่เตรียมส่งอยู่ด้วยเดี๋ยวให้ชมนะคะแพ็คเกจของเราผ้าไหมของพี่ๆจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะจะอยู่ในกล่องแบบนี้เป็นกล่องเก็บถนอมผ้าไหมนะคะแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปให้แล้วก็บรรจุภัณฑ์ข้างนอกนะคะจะเป็นกล่องไปรษณีย์ไทยแข็งแรงมากนะคะดูแลให้พี่ๆอย่างดีอันนี้แค่เรื่องภายนอกเรื่องภายในก็คือเราอาบน้ำยาล็อกสีให้ฟรีทุกชิ้นน้องนัดดูแลเองกับมือทุกชิ้นเลยนะคะซักเองดูแลเองรีส่งให้พี่ๆไปถึงพร้อมใช้งานเลยนี่คือบริการที่เหนือกว่ามากกว่าใส่ใจที่สุดนะคะกับลูกค้าเพิ่มรักใหม่ไทยลูกค้าที่รักของน้องนัททุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาน่ารักมากๆเป็นกำลังใจให้นัทนะคะน้องมองบอกว่าสวยมากๆค่ะก็ตอนเช้านะคะไม่ว่าจะอาบน้ำทานกาแฟหรือทำกับข้าวอยู่เตรียมตัวไปวัดหรือทำอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปสวนไปทำงานนะคะตั้งโทรศัพท์ไว้เปิดไลฟ์สดชมน้องนัทไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจสวัสดีทางช่อง YouTube ด้วยนะคะให้น้องนัทเป็นเพื่อนใครเขาเรียกอะไรนะ
แก้เหงาเนาะเสียงเจ้ยเจ้าเจรจาช่วงที่ไม่ได้ไลฟ์สดพี่ๆบอกว่าคิดถึงเสียงแบบเจ้ยเจ้าเจรจาน้องนัทมันเงียบนะคะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์เป็นเดือน2เดือนอย่าว่าแต่ลูกค้าหรือแฟนเพจเลยเราเองยังเหงาเลยอะค่ะหงอยเลยใช้คำว่าหงอยเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นงานเนื้อคุณหนูเรียบร้อยวันนี้ตั้งใจใส่เสื้อสีขาวมาเพราะว่ามีงานสไตล์เรียบร้อยงานสไตล์หวานๆนะคะมาแนะนำ 2-3 ชิ้นก็ถึงจะแค่ 2-3 ชิ้นที่เป็นงานสไตล์หวานนะคะแต่มีความรู้สึกว่าถ้าพี่ๆมีเสื้อขาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะคุณลูกค้าจะมีเสื้อสีขาวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นไหมแต่เป็นผ้าไทยผ้าสวยๆผ้าแบบเสื้อที่ใส่ไปงานไปวัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นลูกไม้ก็ได้จะใส่เข้ากันหมดเลยกับงานสไตล์สีพาสเทลสีเรียบร้อยงานเนื้อคุณหนูคุณนายแบบนี้นะคะบอกแล้วอันนี้เป็นงานไฮโซเนื้อไฮโซนิดนึงเนื้อผ้าเขาจะเรียบนะคะเรียบแต่แอบมีรายละเอียดอยู่ในเนื้อผ้าด้วยเขาเรียกว่าการทอแบบ3ตะกอทอเหยียบเหาะสังเกตดีๆจะมีลายลูกเล็กนะคะลายลูกแก้วเล็กๆอยู่ในเนื้อผ้าค่ะสังเกตดีๆนะคะจะมีลายลูกแก้วเล็กๆอยู่ในเนื้อผ้าค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะและยังมีลายมัดหมี่นะคะลายเชิงคู่บนล่างแบบนี้ด้วยและนี่ค่ะเป็นลายบายสีนะคะลายบายสีหรือเรียกว่าลายบายสไลนะคะลายบายสไลสวยงามมากหน้านางจะเป็นหน้านางชายครุยแบบนี้มีชายครุยนะคะเป็นหน้านางแบบผ้าปูค่ะเป็นช่องว่างๆแล้วก็เป็นลายโฮนะคะลายโฮสไลด้วยเช่นกันสวยมากสวยมากนะคะให้ชมเต็มผืนเลยสวยมากนี่เลยค่ะดูความทิ้งตัวเด้งดึงเด้งดึงของผ้านะคะสุดยอดเลยอยู่บ้านก็นุ่งใส่สบายสบายได้แล้วก็นุ่งสดได้หลายสไตล์นะคะงานเนื้อนี้เอาไปเป็นผ้าสบายผ้าคลุมไหล่นุ่งสดได้อย่างวันนี้น้องนัทก็ส่งอีกงานหนึ่งเหมือนกันนะคะลายดอกไม้สวรรค์ก็ไปวันนี้เช่นกันค่ะเข้ามาจับจองได้เลยจ้าหนุ่งไปให้พี่ๆได้ชมนุ่งหลายๆแบบอันนี้ก็ปกตินุ่งแบบหน้านางนะคะแบบที่หนึ่งเดี๋ยวผืนนี้จะนุ่งให้ดู3แบบค่ะนุ่งให้พี่ๆชม3แบบนะคะจะได้เห็นประโยชน์ของการใช้ผ้าไทยนะคะในแบบต่างๆเนี่ยข้อดีของการขายเป็นกลุ่มก็คือถ้าพี่ๆมีกลุ่มเกษตรกรอย่างเงี้ยเนาะมาช่วยกันแชร์ได้อย่างน้องนัทอะถ้าอยู่คนเดียวเราแชร์คนเดียวกำลังในการแชร์มันไม่มากพอที่จะไปเวอร์ไวทั่วประเทศทั่วโลกนะคะเลยต้องมาขออ่อนๆขอแชร์จากพี่ๆ อันนี้แบบหน้านางธรรมดานะคะเรียบร้อยสำหรับวันที่แบบว่าท่านหญิงจะไปงานที่แบบเรียบร้อยนะคะท่านผู้หญิงทั้งหลาย คุณลูกค้าหลายๆท่านก็เริ่มนุ่งหน้านางกันเก่งแล้วแล้วแต่จะจับเลยจะจับเอาลายนี้ไว้ริมไว้ตรงกลางนะคะลายที่เป็นลายน้ำไหลอะค่ะจับให้ตรงหน่อยก็ได้นะคะนะคะเรียบร้อยนะคะเป็นสไตล์ที่เรียบร้อยมากแล้วก็โทนสีละมุนละไมเดินแบบให้พี่ๆชมสวยมากงดงามเหลือเกินค่ะมาอีกแบบหนึ่งแบบง่ายๆนะคะแบบนี้จะนุ่งบ่อยก็เหมือนเดิมนะคะผูกที่เอวแล้วตรงนี้ปล่อยลงมาหันข้างช้อนค่ะซ้ายขวานะคะช้อนซ้ายขวาแล้วก็ยกขึ้นมานะคะยกขึ้นมาเอามือสับชกพับลงไปข้างในค่ะจากนั้นเราก็
มาจับระเบียบช่อนะคะมันยังอยู่แบบฟูๆอยู่เนาะจับช่อนี้ให้เป็นระเบียบค่ะช้อนไปช้อนมาช้อนไปช้อนมาจนกระทั่งถึงด้านล่างเลยค่ะช่อควรจะสวยตั้งแต่ด้านบนไปจนถึงด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ดึงสะโพกดึงเอวให้เข้ารูปติดเข็มกัดแถวๆทุกช่วงนี้ค่ะเลยเหนือหน้าขาลงมานิดนึงนะคะตรงเนี้ยตรงหน้าตรงช่วงเข่านะคะเราจะติดเข็มกัดช่วงนี้ซ่อนด้านในแล้วก็คาดเข็มขัดทับอันนี้ก็สามารถที่จะนุ่งออกงานได้เลยด้านหลังก็ไม่โป๊นะคะด้านหลังก็ไม่โป๊อันนี้เรียกว่าการนุ่งแบบหน้านางหางไหลนำมาไว้ด้านข้างก็ได้นะคะนุ่งแบบนี้แต่ท่านบอกเอ๊ะถ้าอยู่ด้านข้างจะสวยไหมเพราะว่าพี่อาจจะดูมีพุงแล้วเดี๋ยวพอไปอยู่ด้านหน้าแล้วเดี๋ยวพุงจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ด้านข้างได้ไหมเป็นคนไม่มีสะโพกได้เลยค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะสวัสดีทักทายนะคะทุกท่านเลยนะคะเอาขึ้นมาแล้วเราก็เหน็บลงไปค่ะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นเริ่มเป็นชันแล้วจับช่อเหมือนเดิมค่ะฟึบฟึบฟึบผ้าทิ้งตัวดีเวลานุ่งแล้วจะไม่พองนะคะจะไม่รู้สึกว่าพองคาดเข็มขัดทับค่ะนุ่งสิ้นให้สนุกนะคะผ้าไทย1ผืน1คูณ2เมตรโดยประมาณโดยมากจะเท่านี้ค่ะเราก็ติดเข็มกัดเหมือนเดิมค่ะเพื่อให้ล็อกความเป็นกระโปรงหรือว่าความเป็นผ้าสิ้นนะคะให้เข้ารูปตรงนี้ค่ะตรงที่น้องนัดจับตรงนี้นะคะให้ติดเข็มกัดด้านในได้เลยค่ะถ้าเราจับช่อเสร็จแล้วนะคะความยาวก็ยังยาวเหลือๆและยังดูเรียบร้อยอยู่มากเลยค่ะโทนสีนูดๆพัดเทลเนาะสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยค่ะชมผ้าไหมสุรินทร์แท้มัดหมี่ทอมือนะคะตามสัญญานะคะก็คือผืนนี้เราจะลองนุ่งกัน3แบบแบบที่3นะคะแบบที่3ไปเรียนมาจากใน TikTok ก็บอกว่าให้ไปข้างหลังนะคะให้ไปข้างหลังเท่าพอที่แบบพอปิดแผ่นหลังเราได้อะค่ะนะคะตรงนี้ในคลิปอ่ะเขาจะใช้เข็มกลัดแต่บังเอิญน้องนัดมีนี่เลยหัวละสิ้นที่เป็นกะลานะคะผ้าผืนนี้เป็นสีธรรมชาติก็ขอใช้ตัวกะลานี้แล้วกันเนาะก็จะได้เป็นอุปกรณ์ที่เก็บอีกแบบหนึ่งไม่ต้องไปแทงผ้าด้วยนะคะใช้หัวละสิ้นแทนนะคะเขาบอกว่าด้านหลังเนี่ยเอาแค่พอปิดนะคะไม่ใช่ว่าต้องเยอะส่วนที่เหลือมาด้านหน้าเนี่ยก็คือส่วนผ้าที่เหลือเยอะกว่าแบบนี้ค่ะสมมุติว่าหนูไม่ได้ใส่เสื้อตัวในนะคะเราทำเดทแบบบ่าเบี่ยงอะค่ะก็จะไล่นะคะจากนั้นเราก็จะไล่ผ้าไล่ให้เข้ารูปค่ะส่วนที่เกินออกมานั้นไม่ว่ากันนะคะจะไล่เก็บทรงให้หมดค่ะนะคะไล่เข้าไปเดี๋ยวตรงที่ยาวนี่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีค่ะหุ่นทรงอยู่แบบไหนเราก็ไล่ไปแบบนั้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เข็มกลัดของที่ร้านเพิ่มรักไหมไทยจะเป็นแบบนี้นะคะกันผ้ามีรอยมีรูและขาดจะต้องมีลูกปัดอยู่ด้วยทุกครั้งค่ะ
แทงเข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็อย่าลืมเอาลูกปัดใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวหมวกของเข็มกัดจะบาดผ้าแล้วตรงนี้ก็จะเหลือเยอะๆใช่ไหมคะเหลือเยอะๆเนาะอันนี้นัดใส่แบบเป็นเรฟที่ไม่แน่นมากไม่ให้หลวมๆนิดนึงเนาะตรงนี้ค่ะตรงนี้พี่แอลคนสวยเขาก็จะเก็บแบบนี้นี่เลยขออนุญาตให้เครดิตคนที่ทำให้ดูนะคะทำแบบนี้ค่ะเหมือนกับเราจับหน้านางเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะแต่เป็นผ้าผืนนะคะก็จับเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะจัดระเบียบผ้าแบบนี้นะคะจับให้เรียบร้อยเขาก็จะได้เป็นพวงเป็นช่อลงไปผ้าเราทิ้งตัวดีมากเลยผืนนี้จัดให้ตรงนะจัดให้ตรงขออนุญาตนะคะเพลงนี้น่าจะไม่ได้เนาะเป็นเพลงมีลิขสิทธิ์โอเคจากนั้นถ้าเรามีเข็มขัดนะคะเราก็คาดทับได้เลยค่ะหรือบางท่านก็ใช้เข็มกัดอีกตัวหนึ่งนะคะมากลัดล็อกไว้แต่น้องนัทจะใช้เข็มขัดเพราะเข็มขัดเส้นใหญ่เนี่ยจะทำให้ดูตัวเล็กเข็มขัดเส้นใหญ่จะทำให้เราดูตัวเล็กดูเอวเล็กนะคะเนี่ยค่ะเป็นการนุ่งเดรสนะคะเดรสจากผ้าไหมจัดให้ตรงให้สวยได้เลยจัดให้ตึงให้ตรงให้สวยได้เลยค่ะพยายามรวบนะคะรวบจากด้านเนี้ยหามาทางมุมนี้ให้หมดมาเก็บไว้ที่ฝั่งนี้ให้หมดเลยนะคะเห็นไหมอันนี้สำหรับนุ่งเดรสออกงานด้านข้างนี้ถ้าพี่ๆแบบกลัวโป้นะคะให้ติดเข็มกัดซ่อนไว้ข้างใน1ชิ้นถ้ามีกางเกงเขาเรียกกางเกงสปีดนะคะอาจจะติดไว้กับกางเกงสปีดด้วยก็ได้นะคะ1ตัวะคะ่ะซ่อนไว้ด้านในที่เราทับทบตรงเนี้ยก็จะไม่โป้นะคะอันนี้นุ่งทับไปเลย นี่คือการนุ่งสไตล์นุ่งสิ้นนะคะนุ่งสิ้นตรงนี้ผูกให้แน่นได้ถ้าสมมติว่าเราไปจัดข้างๆแล้วรู้สึกว่าผ้ามันเหลือข้างบนนะคะเรายังสามารถที่จะมาดึงช่วงบนเนี้ยให้ตึงขึ้นได้อีกนะคะให้ตึงให้สวยขึ้นได้อีกให้แน่นนุ่งแบบที่3มาแบบไม่รีบไม่ร้อนนะคะเช้าๆแบบนี้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเยอะแยะขอแค่ได้แบบมาเจอพี่น้องแฟนเพจเพื่อนชาวเฟซที่น่ารักด้วยกันนะคะก็ดีใจแล้วค่ะแต่ละวันทุกคนก็มีภารกิจกันเนาะอันนี้ถึงแม้ไม่ใช่ผ้าไหมเป็นผ้าไทยทั่วๆไปก็ถ้าเป็นผ้าที่เป็นสไตล์ผ้าถุงก็นุ่งแบบนี้ได้เลยนะคะนุ่งแบบนี้ไปได้เลยผ้าเป็นเรสนุ่งเป็นเรสนะคะเวลาถ่ายรูปนะคะเพื่อให้ดูมีอะไรสามารถที่จะยกหางขึ้นมาได้แบบนี้นะคะยกหางขึ้นมาได้แบบนี้โพสไปเลยค่ะโพสให้งามจริงๆต้องไม่มีเสื้อตัวไหนนะคะถึงจะดูแบบเอวบางล่างน้อยออนแอนอลชอนขยันจริงๆนะคะท่านใดทักหนูมาพี่นาริสาขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณกำลังใจมากๆค่ะพี่นาริสาค่ะโอเคนะคะนี่ก็เป็นการนุ่งเดรสนะคะเสมอเข่าเลยเข่าน้องนัดด้วยซ้ำไม่ต้องกลัวว่าจะสั้นนะคะยาวแน่นอนยาวแน่นอนวันนี้น้องนัดมีงานอะไรบ้างเอ่ยเล่าให้ฟังนะคะชีวิตประจำวันวันนี้จะมีประชุมด้วยอยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่ในส่วนของงานภูธรนะคะวันนี้พี่ๆอาจจะได้เห็นน้องนัทใส่ชุดของกรมประมงเป็นครั้งแรกหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเรามีเครื่องแบบด้วยนะไม่ค่อยได้เห็นน้องนัทใส่กันใช่ไหมคะมีเรามีเครื่องแบบด้วยนะรู้ยังต้องใช้คำว่ารู้ยังมีเครื่องแบบด้วยโดยมากใส่แต่ชุดทำงานเหมือนแบบสาวออฟฟิศนะคะลุย
กับเสื้อที่เป็นโปโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีวันนี้เป็นวันสำคัญของกรมที่น้องนัดทำงานนะคะเป็นงานประชุมวิชาการค่ะก็เลยต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยตามนโยบายของหน่วยงานนะคะก็จะเผื่อเวลาไว้แล้วแหละไลฟ์สดเสร็จก็ไปแต่งตัวต่อเปลี่ยนอีกชุดนึงหลายบทบาทเหลือเกินแม่ค้าสวมหมวกหลายใบมากมาอีกผืนหนึ่งลายทวีโชคนี่น้องนัดก็ชอบมากเลยนะคะลายทวีโชคพอไม่มีดนตรีก็เงียบเหงาเงียบหงอยพี่ๆเข้ามาทักทายพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะทักทายเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ตรงไหนทำอะไรกันอยู่ YouTube นะคะหลุดเมื่อกี้นี้หลุดสวัสดี3ท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ค่ะทุกท่านนะคะตื่นเช้ามาแล้วโอ้โห 6:30 หลายคนบอก 6:30 ตื่นมาเจอพี่นัทแบบเต็มยศแล้วอะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนอนตอนไหนแต่งหน้าตอนไหนไลฟ์ดั้งตอนไหนนะคะโอ้ยไม่ไหวเลยแม่ดั้งไม่มีนะคะดั้งไม่มีเลยเราต้องใช้คำว่าคำเสิร์ชแป๊บหนึ่งนะคะจัดเองเป็นดีเจเองค่ะจัดเองเป็นดีเจเองสนุกกันไปนะคะมาผืนถัดมาค่ะลายทวีโชคสวยผืนนี้สวยมากผืนนี้สวยมากลายทวีโชคนี่ค่ะลายทวีโชคสวยงามมากเป็นงานเนื้อเดียวกัน3ตะกอทอเหยียบเหาะเป็นลายมงคลนะคะเชิงคู่บนล่างแบบนี้สีจะออกชมพูละมุนตัดกับสีเขียวอ่อนที่เป็นสีที่ได้จากใบสมอค่ะลายมัดหมี่แปลกตาหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเป็นลายประยุกต์ค่ะหน้านางชายครุยนะคะไหมแท้ไหมดีเคเนื้อไหมสุรินแท้งานคัดเกรดคุณภาพเลยค่ะในช่วงที่ยังไม่มีโควิดเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเชื่อไหมคะว่างานเนื้อนี้นะคะงานเนื้อนี้มีมูลค่าถึง 5,000 กว่าบาทต่อผืนประมาณ 5,500 นะคะบางแห่งให้มูลค่าถึง 5,000 กว่าบาทซึ่งในช่วงนี้นะคะต้องเขาเรียกอะไรนะคะต้องอยู่ด้วยความแบบประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็พยายามนะคะพยายามให้ลูกค้ายังได้มีผ้าไทยใช้อยู่ในราคาย่อมเยาด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็อยู่ที่ราคาแค่ 3,700 บาทเท่ากันหมดเลยงานเซตนี้ของน้องนัททั้งเซตนะคะทางกี่ก็ให้ราคาพิเศษนัดมานัดก็มาให้ราคาพิเศษต่อกับทางลูกค้าด้วยแค่ 3,700 บาทเท่านั้นจ้าขนาดผ้า 1x2 เมตรนะคะงานชุดนี้มาดูความหวานความสวยลายตารางสี่เหลี่ยมที่อยู่บนตัวค่ะดูดีดูเท่มากแล้วก็แอบหวานอยู่ด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็ยังดูแบบดูนุ่มนวลเป็นเนื้อคุณหนูนะคะสวยงามมากเลิศๆนะคะเลิศๆเดี๋ยวนี้หลายท่านจะชื่นชอบผ้าที่แบบสัมผัสสบายผิวนะคะประมาณเนื้อเบาๆเนื้อผิวๆนิ่มๆนะคะก็แนะนำงานเหล่านี้จะมีการลงโครนแล้วด้วยซ้ำนะคะลงโครนแล้วด้วยซ้ำในกระบวนการของสีก็เลยทำให้ผ้าและเนื้อไหมนะคะเขานิ่มไปโดยอัตโนมัตินะคะอ
นะคะเหมือนชุดที่น้องนัทใส่อยู่ในหุ่นนี้นะคะสีเหลืองแก่นเขนนี่ก็เช่นกันงานเนื้อเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมียกให้ทุกท่านได้ชมอดใจรอนิดนึงค่ะสวยงามมากเลยสวยงามมากงานเนื้อนี้เรียบร้อยนะคะลายดูดีมากพื้นจะออกสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลมีโครนมีคลั่งแล้วก็เปลือกไม้ผสมกันอยู่มีใบสมอแซมอยู่ด้วยในลายค่ะเป็นงานคัดคุณภาพเกรดพรีเมียมทุกชิ้นเลยสำหรับงานที่นี่นัดการันตีความสวยของผ้านะคะความนุ่มในการที่ไปใช้งานสัมผัสแล้วนุ่มสบายอะค่ะบางท่านชื่นชอบงานเนื้อนี้ไม่เอาไปแค่นุ่งอย่างเดียวนะคะเอาไปใช้เป็นผ้าสบายผ้าคลุมไหล่ได้ด้วยเดี๋ยวน้องนัดจะประยุกต์ให้ทุกท่านได้ชมอันดับแรกนะคะถ้าจะเอานำผ้าเนื้อนี้ไปทำเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะก็ทบสักครึ่งเดียวค่ะโชว์แบบพื้นใหญ่ๆไปเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะสวยงามเลยวันนี้ปากแม่ค้าแดงกว่าเมื่อวานนะคะเขาบอกว่าปากบ่แดงบ่มีแรงไล่คนอีสานเขาบอกแบบนั้นก็ไม่มีแรงไล่ทำปากไม่แดงนะคะตื่นเช้ามาก็ตีสี่ตีห้าอาบน้ำแต่งตัวไหว้พระเริ่มวันดีๆแล้วก็เริ่มทำงานที่เรารักนะคะก่อนเลยแล้วทั้งวันจะดีเองนะคะน้องนัดมองแบบนั้นส่วนเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็ยังต้องดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะอยู่ในบ้านนะคะดูแลใจตัวเองให้ดีสวัสดีทักทายทุกท่านค่ะสวยมากแบบนี้ถ้าทำเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะก็จะดูแบบเต็มยศดูอลังการมาต่อถ้าเราจะทำเป็นสบายค่ะเมื่อวานเห็นนางรำนะคะเขาจะใส่แบบสบายด้านหน้าเขาจะยกให้สูงๆเต๋อหน่อยหนูว่าก็น่ารักดีเนาะแบบนั้นดูดีอ่ะดูเป็นสาวอีสานม้วนซื่นสาวอุบลเขาจะใส่กันอย่างนั้นเนาะเนี่ยค่ะด้านเนี้ยเขาจะให้เต๋อขึ้นไปนิดนึงเต๋ออย่างนี้เลยค่ะปกติน้องนัทจะชอบให้อยู่ประมาณระดับนี้ใช่ไหมคะนี่เขาจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็ไปด้านหลังค่ะนี่ในกรณีที่เราทำเป็นสบายนะคะเห็นไหมว่าทิ้งตัวดีมากอะค่ะผ้าทิ้งตัวดีมากสวยเลยงามแบบไทยแบบนี้นะคะเห็นไหมนึกภาพออกเลยเหมือนเจ้าสาวเลยนะคะจะเต็มยศและสวยกว่านั้นถ้ามีเข็มขัดอยู่ด้วยเอาเข็มขัดแชมป์ออกมาค่ะมาวันนี้มาแบบเรียบร้อยจังเลยน้องนัทใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าเราก็มีหลายสไตล์นะคะบางลูกค้าบางท่านก็จะไม่ค่อยใส่แบบสีแรงนะคะบางอารมณ์บางท่านก็มีทั้งหมดแหละสีแรงก็มีนะคะสีสดใสมีสีละมุนมีเหมือนเจ้าสาวอารมณ์ประมาณเจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าสาวหรือไปงานแบบโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งแบบนี้ได้เลยสบายๆเป็นสไตล์ที่น้องนัทชอบนะผ้าไหมสุรินทร์สีธรรมชาติแล้วเราก็ใส่แบบหวานๆแบบนี้ค่ะสวยมากโดยส่วนตัวชอบตอนเด็กๆอาจจะชอบแบบสไตล์โบราณบ้างอะไรบ้างนะคะพอแบบอายุขึ้น40เนี้ยค่ะสีเอิร์ธโทนสีธรรมชาติเริ่มเข้ามาอยู่ในหัวมากขึ้นนะคะเริ่มชอบงานสไตล์นี้
ก็ฝากไว้ด้วยงานชุดนี้นะคะตัวผ้าสิ้นเนี่ยใช้อเนกประสงค์ได้ทำผ้าพันคอทำผ้าคลุมไหล่ทำผ้าสบายได้นะคะเขามีชายคุยเก๋ๆแบบนี้ค่ะมีหน้านางน้ำไหลนะคะเวลามาทำชายคุยทำสบายจะออกมาสวยดูดีมากไปเรื่อยๆวันละ10ผืนนี่ก็แป๊บเดียวเห็นไหมคะ4ชิ้นแล้วสบายๆค่ะเหลือๆอยากใช้เวลาอยู่กับผ้านะคะอยู่กับผ้าอยู่กับคุณลูกค้าแล้วก็สาธิตการใช้ไปด้วยให้เป็นสไตล์ของเพิ่มรักใหม่ไทยไปเลยแบบนี้ค่ะสร้างความเพลิดเพลินใส่ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวใส่ไปงานบุญนะคะไม่อยากฉูดฉาดเลือกสไตล์แบบนี้ได้เช่นกันค่ะความตั้งใจของวันนี้ก็คือจะมีงานคลามงานคลามก็จะเป็นโทนสีฟ้าน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีงานแก่นเขสีเหลืองค่ะนี่คือความตั้งใจของนัดที่จะต้องพาพี่ๆไปถึงจุดนั้นให้ได้ในเช้าวันนี้ค่ะสวยน้องงานเนื้อนี้สวยมากเป๊ะเนี๊ยบนะคะดูดีมากเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะมี2ชิ้นที่เป็นโทนสีเนื้อนี้นะคะจะมีแค่2ชิ้นเท่านั้นมีลายทวีโชค1ชิ้นแล้วก็ลายใบสี1ชิ้น 3,700 บาทเท่ากันค่ะส่งฟรีเลยทั่วประเทศค่ะมาต่อกันนะคะมาต่อกันที่งานครามสลับมาที่ครามราคาเบาๆก่อนดีกว่านะผืนนี้วันก่อนอยู่ในหุ่นถ้าท่านใดตามไลฟ์เก่าจะจำได้นะคะวันก่อนน้องนัดขึ้นหุ่นมีพี่ๆแอบมาชมว่าผืนนี้สวยจังนะคะนี่เป็นงานที่มีเชิงคู่บนล่างแบบนี้เชิงคู่บนล่างแบบนี้จ้ะลูกค้าจ๋านะคะลายมัดหมี่ประยุกต์ความพิเศษคือเป็นงานครามเส้นพุ่งเนื้อไหมบ้านไหมน้อยที่นิ่มมากๆเลยแล้วก็ยังเป็นงาน3ตะกอทอเหยียบห่อเหมือนเดิมค่ะ3ตะกอทอเหยียบห่อเหมือนเดิมเลยเป็นงานทอจากบ้านนารุ่งอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะมาดูสไตล์ครามครามกันบ้างดีกว่านะเดี๋ยวขอแนะนำหน่อยนะคะเส้นยืนด้านหลังผ้าจะเป็นโทนสีเม็ดมะขามอมแดงนะคะเวลาได้ผ้าคลามที่เป็นโทนสีมะขามอมแดงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่คือความเหลือบเงาของสีมะขามอมแดงนะคะด้านหลังผ้านะคะด้านหลังผ้าก็จะขับให้งานคลามเนี่ยสวยมากคลามของเรานะคะการย้อมจะย้อมโดยทีมงานคณะอาจารย์ผู้ชำนาญงานด้านย้อมคลามโดยเฉพาะคนทอไม่ได้ย้อมคนย้อมไม่ได้ทอนะคะเพราะคลามย้อมยากมากต้องย้อมในวันที่แดดดีๆสีคลามก็จะขึ้นสวยเป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะระหว่างคลามกับแสงแดดก็จะได้คลามที่สวยเข้มสีเสมอกันนะคะไหมบ้านเนี่ยย้อมยากมากเลยค่ะไม่ใช่ย้อมง่ายๆเลยแต่ก็ที่นี่เราก็ทำออกมาได้นะคะทอออกมาแล้วข้อดีของไหมบ้านก็คือนุ่มผิวแล้วก็แอบมีความมีขี้ไหมเล็กๆน้อยๆดูแล้วเป็นผ้าไหมทอมือที่แบบมีคุณค่ามากรุ่นนี้ราคาแค่ 2,800 บาทเท่านั้นนะคะเป็นครามแท้เส้นพุ่งเส้นยืนสีเม็ดมะขามอมแดงค่ะผ้านิ่มมากนิ่มแบบฟินเลยอะค่ะ 2,800 บาทราคาเบาๆจับต้องได้คุณลูกค้านะคะถ้าชื่นชอบ
มี2ผืนเท่านั้นนะคะมี2ผืนให้เลือกเท่านั้นคือลายมัดหมี่ประยุกต์ผืนนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอีกผืนหนึ่งค่ะลายกำลังดีค่ะลายขนาดกลางกำลังดีนะคะลายมัดหมี่ขนาดกลางเมื่อกี้ไม่ยอมมาออกนะคะพอมาออกตอนนี้จะยากแล้วเดี๋ยวเอาแคมออกก่อนตอนแรกกะว่าจะกลวงแคปไปเลยแต่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะมาเอาแคมออกก่อนเอาแล้วค่ะชุบชุบชุบเนี่ยค่ะจะได้โทนสีเย็นตาแบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าก็จะทิ้งตัวดีมากเลยงานครามสีสวยใส่กับเสื้อสีขาวลายมัดหมี่เขาสีขาวอยู่แล้วนะคะใส่กับเสื้อสีขาวงามมากเลิศที่สุดในปัตตภี 2,800 บาทราคาจับต้องได้นะคะงานเซตนี้มีลายมัดหมี่ประยุกต์ที่นัดนุ่งแล้วก็มีลายนี้ค่ะมีให้เลือก2ชิ้นนะคะเชิงคู่บนล่างเช่นกันนะคะเป็นลายพุ่มข้าวบินค่ะเป็นลายพุ่มข้าวบินลายพุ่มข้าวบินค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่คือลายพุ่มข้าวบินอีกผืนหนึ่งลายก็วิจิตรงดงามไปอีกแบบนะคะสวยทั้งคู่เลยพุ่มข้าวบินก็จะทิ้งช่วงว่างๆคลามนะคะงามๆแบบนี้จัดไปนะถ้าชื่นชอบจัดไปเลยค่ะอย่ารีรอราคานี้พิเศษมากๆแค่ 2,800 บาทเท่านั้นดูความนิ่มของผ้านะคะความนิ่มความผิวของไหมบ้านที่เป็นเนื้อไหมน้อยอะค่ะไหมบ้านที่เป็นเนื้อไหมน้อยเนาะไหมบ้านจะเป็นลังแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะไหมบ้านเนื้อไหมน้อยนะคะนี่ถ้ามีต้นขามจะพามาให้ดูด้วยแต่ไม่มีไลฟ์สดนะคะอยากจะให้เห็นภาพเห็นชัดเจนกันไปเลยลังไหมบ้านจะมีสีเหลืองนะคะลังไหมจุนจะมีสีขาวลังไหมบ้านจะเล็กกว่าไหมจุนนิดนึงค่ะราคา 2,800 เท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาบน้ำยาล็อกริมให้นะคะล็อกสีแล้วก็เย็บริมให้ตอนนี้ริมมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ๆสั่งซื้อน้องนัทจะเก็บริมให้แบบเป๊ะเลยนะคะเป๊ะเลยเย็บริมแบบแน่นเลยค่ะเดินจักให้นะคะพับผ้า2ทบแล้วก็เดินจักให้เรียบร้อยเวลาไปซักจะได้ไม่หลุดแล้วก็ใช้งานได้นานเป็นแบบ10ปีได้ตลอดไปเลยค่ะสวัสดีทักทายยามเช้าค่ะตื่นเช้ามาเจอกันนะคะเจอกันกับไลฟ์สดของร้านผ้าไหมเพิ่มรักไหมไทยค่ะอยากลองมาทำสบายดูเนาะดีไหมทำสบายกันดีกว่านะคะนี่ทำสบายถ้าเราจะมาในธีมสีครามทั้งตัวล่ะคะจะเป็นยังไงหึจะเป็นยังไงล่ะหึก็น่าจะสวยนะคะพับก่อนจ้าพับก่อนจ้าได้แล้วนะคะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะลายพุ่มข้าวบินนะคะโชว์ลายพุ่มข้าวบินด้วยช่วยๆกันนะคะขายผ้าไหมเป็นงานที่ตอนนี้กลุ่มทอผ้ากลุ่มสตรีที่เคยทำงานฝีมือทั่วประเทศเลยได้รับผลกระทบหมดเลยโควิดใครว่าไม่กระทบนะคะส่วนใหญ่แล้วแม่ๆเขาก็จะขายกับงานท่องเที่ยวเหล่านี้ค่ะก
การอุดหนุนผ้าไทยถ้าท่านยังมีกำลังหรือมีความชื่นชอบนะคะก็เป็นงานเป็นการได้ช่วยกลุ่มสตรีทอผ้ากลุ่มหมู่บ้านทอผ้านะคะทั่วประเทศไทยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่ร้านของเรานะคะแต่ว่าหนูก็มาให้พี่ๆได้เห็นนะคะวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยๆอะค่ะว่าเราสามารถที่จะจับจะพันจะนุ่งยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าเราอะชื่นชอบนะคะชื่นชอบอยากจะนุ่งสดเป็นแบบประยุกต์ไปทำงานนะคะวันนี้อยากนุ่งสดไปทำงานนะคะก็หยิบมานุ่งได้วันนี้อยากแต่งตัวแบบไทยๆเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะก็นุ่งได้แบบนี้เลยเห็นไหมว่าเรียบร้อยมากติดเข็มกลัดตรงนี้สักหนึ่งตัวนะคะไปแบบงานไทยๆเรียบร้อยเรียบร้อยได้เลยอะค่ะกับเสื้อขาวก็เข้ากันดีนะคะกับผ้าครามไปกันได้หมดเลยวันนี้ชอบมากเลยอะรู้สึกฟินกับชุดนี้จังเลยค่ะสวยสวยสวยคลามเนื้อนี้มี2ชิ้นนะคะให้พี่ๆเลือกเดี๋ยวมีอีกมาเป็นคู่เป็นคู่เป็นเซตชุดตัดถัดไปจะเป็นคลามแท้ทั้งพุ่งทั้งยืนแล้วก็เป็นไหมบ้านเส้นพุ่งอดใจรอนิดเดียวขยับราคาขึ้นไปตอนนี้ไต่ราคาอยู่แค่ 2,800 บาทเดี๋ยวไต่ราคาขึ้นไปนะคะตามความยากของเนื้องานนะคะตามกระบวนการการทำงานที่ยากขึ้นสวัสดีทักทายนะคะทุกท่านที่ชมอยู่ด้วยกันตอนนี้จ้าทั้งช่อง YouTube นะคะทั้ง TikTok TikTok นี้ก็จะเปิดตั้งไว้เลยค่ะเพื่อซาวเช็คนะคะซาวเช็คพยายามจะไลฟ์เรื่อยๆไลฟ์ทุกวันนะคะให้คุ้นหน้าคุ้นตากันว่ามีร้านผ้าไหมอยู่1ร้านนะคะก่อนจะไปผ้าครามอีกชุดหนึ่งนะคะยังมีผ้าคลุมไหล่เมื่อวานน้องนัทไม่ได้ยกผ้าพันคอนะคะเมื่อวานไม่ได้ยกเป็นเนื้อไหมบ้านราคาเบาๆนะคะมาสลับมาตัดช่วงมาตัดช่วงโฆษณาขั้นโฆษณาผ้าพันคอเข้าค่ะแป๊บเดียวราคาแค่890บาทเท่านั้นนะคะเป็นงานไหมเปลือก2ตะกอไหมบ้านเลยทั้งพุ่งทั้งยืนค่ะเนื้อเปลือกๆนะคะสวยงามมากๆเลยมีความฉ่ำมากเนื้อมีความฉ่ำมากนี่ค่ะมีชายคลุยแบบนี้นะสวยมากเล็กๆเล็กแบบเส้นหมี่เลยค่ะขนาดผ้าความกว้างนะคะ34กว้าง34ยาว1เมตร98นะคะความกว้าง34เซนยาว1เมตร98เซนเป็นสบายไปเลยดีกว่าเนาะจริงๆเขาเป็นผ้าคลุมไหล่ได้แต่พอเป็นผ้าไหมผ้าไทยอย่างเงี้ยค่ะทำสบายได้เลยจ้า890บาทนะคะก็งามเงือบได้แม่หญิงหาไปเป็นผ้าพันคอหรือไปเป็นผ้าสบายสักผืนไหมคะ890บาทเท่านั้นค่ะโทนเหลืองเนี่ยจะทำให้หน้าเราดูสว่างนะคะทำให้ดูสวยแล้วเป็นโทนเหลืองทองเหลืองอมทองเหลือบๆทองสวยงามมากทอมือมาจากไหมบ้านลังเหลืองแบบนี้นะคะไหมบ้านลังเหลืองแบบนี้เป็นเส้นใยเนื้อนอกๆของลังเพราะว่าเขาจะมีความเป็นเปลือกไหมอยู่เยอะเลยอะค่ะทำแบบลิซ่าได้ไหมที่นิ้วให้มีรังไหมทุกแบบเลยนะคะถ้าเป็นไหมจุนจะเป็นรังสีขาวถ้าเป็นไหมบ้านจะเป็นรังสีเหลืองนะเจ้าค่ะ
คุณลูกค้าที่น่ารักหาสบายได้นะคะหาสบายไปเป็นพร็อพเวลาเราแต่งผ้าไทยอะค่ะแต่งไทยประยุกต์ผ้าสบายทำให้ผู้หญิงดูสวยขึ้นนะทำเป็นเล่นไปหลายท่านบอกว่าชอบแบบนี้ชอบแบบคล้ายๆสไตล์สาวใต้เอามาพันคอนะคะเอามาพันคอแล้วก็คุมลงมาแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ช่วงนี้เล็กลงนะคะสำหรับสาวล่างพลัสไซส์นะคะหุ่นพลัสไซส์ก็ทำแบบนี้ได้จะดูตัวเล็กได้หมดเลยผ้าสบายผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ฝากด้วย890 บาทเท่านั้นผืนนี้ค่ะ34 × 1 เมตร 98 เซนนะคะ34 × 1 เมตร 98 เซนค่ะขอบคุณน้องหุ่นนะคะที่ให้ยืมไม่ได้วันนี้น้องหุ่นไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นนะคะเป็นผ้าพันคลุมไหล่ดีกว่าเขาไม่ได้แต่งไทยไม่ต้องไปใส่สบายให้น้องมาต่อกันที่งานครามค่ะจะเป็นครามลายน้ำไหลก่อนนะคะไล่ไปจากครามลายน้ำไหลเป็นครามแท้ทั้งพุ่งทั้งยืนค่ะผ้าหนักผ้าแน่นมากหนูรู้สึกดีมากเลยที่หนูได้เขามานะคะทอยาวเหลือเผื่อโอเวอร์สเปคอีกแล้ว1 × 2 เมตร 18 เซนติเมตร1 × 2 เมตร 18 เซนติเมตรค่ะเนี่ยค่ะ1 × 2 เมตร 18 เซนผืนใหญ่อลังการเลยค่ะงานเนื้อนี้นะคะงานเนื้อนี้เป็นงานสไตล์คามนะคะสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนชื่อลายน้ำไหลแล้วมีชายครุยด้วยผืนนี้ราคาพิเศษอยู่แค่ 4,000 บาทถ้วนเท่านั้นนะคะ 4,000 บาทถ้วนเท่านั้นจ้าชื่นชอบก็ทักทายเข้ามาได้เลยค่ะความยากของงานนี้ก็คือการทำเส้นยืนเส้นพุ่งการทำครามนะคะการทอทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทอกระทบฟืนแบบสุดแรงทอเลยนะคะผ้าจึงแน่นมากแต่ผ้าก็ยังมีความนิ่มอยู่นะคะมีความนิ่มอยู่ด้วยแน่นและนิ่มรู้ได้เลยว่าผ้าหนาผ้าแน่นนะคะกระทบฟืนมาดีมากถือว่าเป็นงานชั้นครูเลยค่ะน้ำไหลงานแน่นชั้นครูงานใหม่บ้านนะคะงานย้อมนี่ชั้นครูอยู่แล้วสีครามที่ร้านเพิ่มรักใหม่ไทยลูกค้าจะติดใจมากเพราะว่างานครามสีครามของเราจะสวยเข้มนะคะสวยเข้มแล้วก็ดูเป็นครามแท้ธรรมชาติเลยอะค่ะผ่านการดูแลการย้อมโดยระดับท่านอาจารย์มาแล้วอะนะคะสวยแน่นอนวันนี้ถ้าพี่ๆรับไปนะคะพิมพ์รับเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งเข้ามาได้เลยทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะนี่คือลายคามน้ำไหลสวยงามมากเลยค่ะสคริปต์สวยงามมากนะคะสำหรับผืนนี้ครามน้ำไหลครามน้ำไหลน้ำไหลทั่วทั้งผืนเลยบอกแล้วมาเป็นคู่ก็ยังมีอีกผืนหนึ่งผืนนี้ให้ดูเนื้อเพราะว่าเหมือนกันเป็นงานเนื้อเดียวกันแต่คนละลายนะคะผืนนี้จะมาแบบเต็มยศหน่อยผ้าหนาผ้าแน่นพิเศษมากๆเลยนะคะลูกค้าขาคุณลูกค้าขาผืนนี้ผ้าแน่นผ้าหนาทั้งคู่เลยค่ะเป็นงานกี่เดียวกันมาล็อตเดียวกันนะคะครามธรรมชาติครามแท้นะคะสีครามจะไม่ได้ฉูดฉาดมากจะประมาณนี้นะคะดูจากเส้นชายครุยได้เลยค่ะดูสีจากชายครุยได้เลยนะคะดูด้านหน้าสีครามประมาณนี้นี่คือครามแท้ 100% เลยครามแท้ 100% ครามที่อยู่บนผ้าใหม่นะคะแล้วก็งานเนื้อใหม่บ้านเนื้อใหม่บ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะใหม่บ้านลังเหลืองนะ
สีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนย้อมจากครามลงโคลนมาแล้วเรียบร้อยนะคะมัดหมี่สีขาวลายมัดหมี่ประยุกต์ลายเชิงสวยมากค่ะแล้วก็เป็นลายปากกาปั๊มต้นเทียนนะคะและลายดอกปีบบานนี้ลายดอกปีบบานบานนะคะลายดอกปีบบานสวยมากเป็นลายเล็กๆน่ารัก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 ลายหน้านางก็สวยงามนะคะสำหรับผืนนี้กั้นล็อกกั้นอะไรให้เรียบร้อยเลยอะค่ะสวยมากให้ความพยายามไปเลยรางวัลแห่งความพยายามไม่ได้ว่าได้มาง่ายๆนะคะถ้าคนอยู่ภาคอีสานจะรู้ดีเลยว่างานแบบนี้ทำยากมากผืนนี้ราคา 4,300 บาทนะคะราคา 4,300 บาทก็เป็นครามฟินาเล่ของร้านเราในคืนในเช้าวันนี้ในเช้าวันนี้ดอกปีบค่ะครามดอกปีบผ้าแน่นเป๊ะมากผ้าแน่นดีมากบอกพี่ๆได้เลยว่าผ้าแน่นผ้าแน่นดีมากเลยค่ะแล้วสีครามสวยนะคะเข้มสวยดูดียาวเป็นพิเศษด้วยผืนนี้มาวัดกันดีกว่าวัดให้พี่ๆชมนะความยาวเท่าไหร่ที่ร้านจะใช้เป็นไม้บรรทัดแบบนี้นะคะนี่คือส่วนที่เกิน2เมตรนะคะส่วนที่เกิน2เมตรแล้วเราก็ค่อยคูณ2 1 คูณ 2 เมตร 22 เซนนะคะ 1 คูณ 2 เมตร 22 เซนสำหรับผืนนี้โอเวอร์สเปคไปให้พี่ๆเลยนะคะพิเศษ 4,300 บาทเท่านั้นจ้าทำเป็นผ้าสบายกันดีกว่านะคะจะมาแบบเซตผ้าคลามแท้Morning อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตื่นเช้ามาเจอกับน้องนัดเพิ่มรักใหม่ไทยค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมาเปิดตลาดตอนเช้าแล้วใช้ได้ทั้งสองด้านเลยนะสบายชื่นชอบลายตรงไหนนะคะให้พลิกด้านนั้นเป็นลายอ่ะสมมุติน้องนัดจะใช้เชิงนะคะวันนี้จะใช้ลายเชิงเป็นลายสบายนะคะก็ให้พลิกด้านนี้ขึ้นมาเลยจ้าพี่ลูกค้านะคะเริ่มจะสวยแล้วนะเจ้าคะพอเอาขึ้นพาดบ่าก็เริ่มเห็นความสวยเลยยาวพิเศษบางแห่งนะคะชุดแต่งงานนี้เป็นแบบนี้เลยก็คือแล้วแต่เราจะชอบนะเป็นสไตล์คลามเป็นสไตล์ผ้าไทยแล้วแต่เราจะชอบเป็นแนวของเราเองนะคะใส่ให้สวยๆเลยนะคะกับสีขาวก็เข้ากันดีเนาะเรียบร้อยมากเลยแม่หญิง เพิ่มรักใหม่ไทยนะคะก็ภูมิใจมากที่ทุกๆวันตื่นเช้ามานัดได้ทำงานที่น้องนัดรักนะคะดูแลเองทุกขั้นตอนอุ๊ยพูดแล้วซึ้ง ซึ้งจริงๆดูแลเองทุกขั้นตอนนะคะมอบให้พี่ๆลูกค้าด้วยใจรักใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะดูแลเองทุกชิ้นนะคะเพื่อให้ผ้าเหล่านี้ที่น้องนัดมาพรีเซนต์นะคะไปถึงมือพี่ๆลูกค้าอย่างปลอดภัยแล้วก็ไปถึงก็พร้อมใช้งานเลยนะคะพูดแล้วซึ้ง คนทอเขาดีใจมากความรู้สึกเวลาที่น้องนัดได้แบบกลับไปซื้อผ้าเขารับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันมากขอบคุณกันแล้วขอบคุณกันอีกนะคะก็อารมณ์คล้ายๆกับเวลาที่น้องนัดนะคะ
ได้ส่งต่อพี่ๆลูกค้าแล้วก็ดีใจมีทุนกลับไปหมุนไปซื้อมาใหม่อีกนะคะแบบนี้เป็นวงจร อยู่ร่ำไปชอบไหมคะงานสไตล์ผ้าครามแบบนี้ค่ะถ้าชื่นชอบนะคะก็ทักแชทมาได้เลยผืนลายดอกปีบราคาแค่ 4,300 บาทเท่านั้นนะคะราคาครามลงมาเยอะมากถ้าพี่ๆไปไล่ดูนะคะราคานะคะราคาผ้าครามทุกปีทุกปีราคาจะไม่เหมือนกันค่ะปีนี้นะคะร้านน้องนัทอยู่ที่ราคา 4,300 บาทเท่านั้นค่ะแล้วผ้าแน่นมากเลยปีนี้นะคะผ้าแน่นผ้าแน่นหนูแนะนำเลยนะคะถ้าชื่นชอบนะคะหรือที่มีอยู่ก็ลองเอามาใช้งานแล้วจะรู้สึกฟินมากผ้าครามนะคะถ่ายรูปก็สวยไปยืนกับต้นไม้กับธรรมชาตินะคะก็สวยมีพร็อพมีพร็อพหนูมีพร็อพมานะวันนี้อย่างเงี้ยไม่เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นตัวเองแล้วนะคะย่อลงไปเดี๋ยวแอบไปเอาลืมไปของเราเป็นต้นไม้จริงไม่ใช่ต้นไม้ปลอมนะคะสักครู่ค่ะเป็นกระถางต้นไม้เพิ่งเอามาจัดนะคะเพิ่งเอามาจัดเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสนุกค่ะราคา 4,300 บาทนะคะสำหรับลายดอกปีบและราคา 4,000 บาทสำหรับลายน้ำไหลผืนนี้ค่ะน้ำไหลจริงๆนะคะน้ำไหลอยู่ด้านหลังสนุกเลยผ้าแน่นมากแน่นพิเศษผืนนี้ยังไม่ได้มาให้ชมใกล้ๆใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแน่นพิเศษมากๆเลยค่ะลายนี้จะเป็นลายรวมนะคะเป็นน้ำไหลลายรวมแบ่งช่องด้วยเส้นสีขาวนะคะมัดหมี่ด้วยเส้นสีขาวด้านหน้าก็จะเป็นชายครุยแบบนี้ค่ะความแน่นของผ้าค่ะปื๊ด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 นะคะรูดให้ชมค่ะวันนี้นะคะก็ได้ยกผ้าให้พี่ๆชมได้หลายผืนอยู่นะคะ2 4 6ได้6ชิ้นก็ยังมีสีเหลืองเนาะที่น้องนัทอยากจะมายกให้ทุกท่านได้ชมนะคะสีเหลืองจะเป็นแบบนี้นะคะแบบที่หุ่นมาถึงคู่เหลืองค่ะคู่เหลืองวันนี้มาเป็นคู่นะคะคู่ครามคู่เหลืองคู่ชมพูสวยมากสีเหลืองทองวันนี้ลองใส่กับเสื้อสีขาวดูสิคะเพราะว่ามัดหมี่ในตัวเขาเป็นสีขาวอยู่แล้วนะคะเป็นทองสุกทองอร่ามเลยค่ะหรูหราเนื้อคุณหนูมากคุณลูกค้าค่ะถ้าชื่นชอบนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยน้องนัทมีแค่3ชิ้นเท่านั้นนะคะสำหรับงานผ้าแก่นเขงานชุดนี้1ปีเขาก็จะทำมาเป็นช่วงนะคะอย่างช่วงเดือนนี้ทุกปีก็จะทำงานแก่นเขออกมาค่ะสวยงามเลยค่ะขอมายกนะคะเพื่อให้ผ่านหูผ่านตาพี่ๆได้ซึมซับกับงานผ้าไหมไทยค่ะสวยจังเลยสีเหลืองตอนนี้สีเหลืองก็มาแรงด้วยนะคะกับกระแสของน้องลิซ่าที่ใช้ผ้าไหมสีเหลืองใน MV ล่าสุดอัลบั้มเดี่ยวเนี่ยค่ะขอนุ่งแบบเรียบร้อยเลยมีความตั้งใจที่อยากจะนุ่งแบบเรียบร้อยค่ะชิ้นที่1ชิ้นที่2สบายเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาแนวนี้นะคะ
เพื่อให้เห็นการใช้งานพี่ๆเชื่อว่ามีผ้าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วล่ะค่ะลายโฮสไลนะคะลายโฮสไลจะนำด้านที่เป็นชายเชิงนะคะที่มีส่วนที่เป็นสีเหลืองเข้มๆนะคะมาเป็นด้านหน้าของสบายค่ะน้องนัทชอบนะคะชอบด้านนี้ขอใช้ด้านนี้แล้วก็ลายปากกาปั๊มเล็กๆขนาดผ้างานเนื้อนี้นะคะ 1x2 เมตรเป็นไหมเนื้อ DK คุณภาพเกรด A เลยค่ะที่นำมาทอผ้าสีธรรมชาติแล้วจะได้ผ้าที่นุ่มเงาสวยวิ้งนะคะดูดีดูหรูหราเหมาะที่จะไปเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะคะหรือใส่ในงานมงคลของเราก็เราเองก็ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะสวยมากขึ้นมากเลยค่ะเข็มขัดด้วยนะคะมาให้ครบเซตเลยเอาไปแล้วนะคะด้านหลังเราติดเข็มกลัดได้เลยนะคะบางคนก็จะเอาตัวนี้ไว้ข้างในก็มีนะคะแต่น้องนัทชอบเอาไว้ข้างนอกสบายถ้าชอบให้เล็กอะค่ะพี่ๆสามารถที่จะพับอีกทบหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งได้เลยค่ะนุ่งแบบผ้าสุรินทร์นะคะจะยกหน้านางขึ้นมาสูงๆนิดนึงโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วยังอยากถือต้นไม้อยู่รักธรรมชาตินะคะขอยกอันที่เป็นต้นไม้ปลอมมีจริงและปลอมนะคะสวยมากนี่ผ้าไหมไทยเหรอเนี่ยนะคะดีใจจังเลยที่หนูมีร้านแบบนี้นะคะได้สัมผัสได้เห็นความงามของผ้าไหมสุรินทร์สวยแบบนี้ค่ะได้มาเล่าได้มาส่งต่อนะคะบอกเล่าดีใจมากเลยซาบซึ้งดีใจเหลือเกินสวยงามมากค่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงชุดสีเหลืองวันนี้มีพร็อพมาด้วยนะคะงามเหลือเกินทำเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะกรณีที่ทำมาเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้เหมือนกันค่ะสวยๆดูดีนะคะเนี่ยค่ะกรณีที่ทำเป็นผ้าคลุมไหล่ทุกชิ้นราคาแค่ 3,700 บาทเท่ากันนะคะราคา 3,700 บาทเท่ากันค่ะเป็นงานผ้าลายโฮสไลนะคะจะมีหน้านางแบบปูมน้ำไหลแล้วก็จะมีชายครุยค่ะผ้านุ่มเงาวิ้งวิ้งเลยเป็นงานเกรดพรีเมียมค่ะราคาอยู่ที่ 3,700 บาทเท่านั้นนะคะจับต้องได้อยู่สวยๆอยากให้พี่ๆได้สัมผัสเนื้อผ้ามากๆเลยอยากให้สัมผัสมากๆนะคะนุ่มเนียนสบายผิวมากแก่นเคงดงามเหลือเกินทุกอนูเลยออกแบบออกสีทองเลยอะค่ะผ้าจะออกแบบสีทองเลยนะคะนี่ด้านนี้ก็ได้ที่ไม่มีรอยพับของน้องนัทเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะคะทอเรียบร้อยเนาะทอเรียบร้อยสังเกตได้จากริมนะคะความเรียบร้อยของเนื้องาน
เลิศมากเลยงานชุดนี้ทำไมสวยขนาดนี้นะคะใช้เองยังชื่นชอบเลยอะค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับงานผ้าไหมจากบ้านคอโคค่ะงานสวยๆเป็นงานทอมือทุกชิ้นเลยงานมัดหมี่ทอมือย้อมสีธรรมชาติแบบ 100% เลยค่ะถ้าเป็นงานสีเหลืองนี้นะคะแก่นเขจะติดทนนานยิ่งซักยิ่งใช้สียิ่งฉ่ำยิ่งสวยค่ะเอาไปตัดทั้งชุดก็ได้นะคะเพราะว่า2ผืนสีเหลืองชุดนี้ของเขาจะเป็นงานสีเดียวกันพร้อมกันทอพร้อมกันนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ชิ้นมีอะไรจะให้ดูอีกไหมมีอะไรจะให้ดูอีกไหมนะคะดูเวลาก่อนเพราะเดี๋ยวต้องแต่งตัวไปทำงานโอเคนะคะวันนี้ก็เท่านี้พอแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องนัทก็จะเตรียมตัวเปลี่ยนชุดอีกไปทำงานนะคะทำผมอีกทรงหนึ่งด้วย จะเยอะไปไหนนะคะแม่นางภารกิจเยอะเหลือเกินสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายสวัสดีทางช่อง TikTok ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะในช่องแฟนเพจเพิ่มรักใหม่ไทยขอบพระคุณที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยู่เป็นกำลังใจกับน้องนัทค่ะวันนี้ค่ะกับผ้าไหมสวยๆที่ร้านเพิ่มรักใหม่ไทยนะคะรอให้ทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสชมแล้วก็รับไปอยู่ด้วยนะคะพาลูกสาวสวยๆเหล่านี้ไปอยู่ด้วยน้องนัทก็พร้อมที่จะส่งมอบด้วยความตั้งอกตั้งใจแบบนี้นะคะส่งไปให้ถึงบ้านเป็นแพ็กเกจของทางร้านเราค่ะถ้ามีพี่ๆท่านใดนะคะที่ต้องการนะคะก็ทักแชทเข้ามาได้เลยทักภาพแคปภาพแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยที่เพจเพิ่มรักใหม่ไทยเบอร์โทรนะคะ086-749-4953นะคะเบอร์โทร086-749-4953เห็นอันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกๆคลิปหรือช่องทางสามารถเซิร์ชได้หมดเลยทั้งใน Google ก็หาเจอ YouTube ก็หาเจอ Facebook ก็หาเจอร้านเรานะคะทำมานานแล้วค่ะ4ปีแล้วเป็นงานอดิเรกฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้กับทางแฟนเพจทุกๆท่านเลยค่ะนะคะทุกท่านเลยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบพระคุณที่พี่ๆเข้ามาชื่นชมชื่นชอบกับทางเพจของเรามาให้กำลังใจเรานะคะบ๊ายบายขอให้เป็นวันดีๆค่ะสวัสดีค่ะ